สวัสดีค่ะนี่นะคะจากช่องนินินอินเมียนมานินินเชียงตุงค่ะก็เมื่อกี้เลื่อนรูข่าวนะคะก็เจอว่าเมื่อวันก่อนเนี่ยที่กรุงเทพก็ฝนเริ่มตกแล้วนะคะโทรไปหาที่บ้านนะที่เชียงตุงเนาะน้องสาวก็บอกว่าฝนตกหนักมากนะตอนกลางคืนทีนี้นี่ก็ตามดูข่าวว่าเมื่อไหร่ที่ยังกุมฝนจะตกนะคะเพราะว่าดูข่าวมาแบบหลายวันมากแล้วเขาก็บอกว่าพายุเนี่ยมันใกล้จะเข้ามาถึงละนะคะเดี๋ยวฝนจะตกแล้วอย่างโน้นอย่างนี้รอแล้วรอเล่ารอแล้วรอเล่าฝนก็ยังไม่ตกนะคะก็ไปเห็นที่ในคลิปอะเนาะอย่างเช่นที่ในเมืองไทยเนี่ยเขาก็จะแห่แมวขอฝนใช่ไหมคะตอนนี้ไม่เอาแมวแล้วเอาโดเรมอนมาแห่ขอฝนก็น่ารักดีเนาะส่วนที่ทางมันตะเลอะค่ะแต่ไม่รู้ว่าเมืองไหนนะคะที่เขาเหมือนชักกะเยอร์อะค่ะชักกะเยอร์ขอฝนแบบนี้ก็มีนะคะเราก็เลยแบบจะทำยังไงแบบจะขอฝนได้แบบมันร้อนมากเนาะแล้วไฟมันก็มาดับๆเนี่ยช่วงไฟมาแอร์มีกี่ตัวพัดลมมีกี่ตัวก็เปิดหมดเลยนะคะไม่รู้ว่าถ้าสิ้นเดือนมาเนี่ยค่าไฟจะบานขนาดไหนเนาะทีนี้พอพูดถึงความร้อนแล้วเนี่ยเมื่อกี้ก็ไปเจอโฆษณามา2ตัวเป็นโฆษณาไทยนี่แหละนี่ดูแล้วนี่แบบนะทำไมคนคิดคอนเทนต์โฆษณานี่เก่งขนาดนี้เนาะบางทีนี่แบบอยากจะไปฝากตัวเป็นลูกศิษย์เลยมีหลายคลิปมากเลยค่ะดูแล้วแบบเก่งจริงๆคิดได้ยังไงอย่างเงี้ยค่ะแบบเป็นความคิดที่สร้างสรรค์มากค่ะเดี๋ยวไปดูพร้อมกันค่ะหนาวหนาวมากหนาวชิบหายหนาวหนาวมากหนาวพูดอะไรไม่รู้เรื่องเลยดูที่ทัศน์ไปเติ้ลน่ะหนาวอะไรมามุ่งทางอยากเคลื่อนอยากอะไรอยากเคลื่อนอยากร้อนอยากร้อนอ่ะลีมียุงไหมอะไรยุงมาเมืองไทยอยากเจอยุงยุงยุงทำไมอยากจองยุงมีไหมโอ้ยแค่จะบ้ายุงปิดเข้าบ้านโอ้ไม่ไหวแล้วยุงมาเยอะเกินเปิดโอ้ยหนาวละอยากร้อนเลยอยากได้ยุงอยากได้ยุงสองสามทวนมีนะบ้าป่ะเนี่ยหนาวมากคือถ้าอยากร้อนอยากตบยุงเนี่ยพี่ก็ไปนอนป่าช้านู่นคนแถวเนี้ยก็ชอบเย็นแล้วก็ไม่ชอบยุงครั้งแรกของพัดลมไอเย็นเย็นและไล่ยุงได้เป็นโฆษณาที่ดูแล้วแบบน่ารักดีน่ารักมากเลยอะค่ะจริงๆคนไทยชอบเย็นมากเลยเนาะชอบแบบความเย็นหนาวเนี้ยค่ะอย่างเช่นตอนไปพระธาตุอินแขวนหน้าหนาวธันวาคมเนี่ยโอ้ยคนท้องถิ่นนี่แบบหนาวมากใส่หมวกไหมพรมนะคะใส่ผ้าพันคอใส่เสื้อแบบฟองลมอย่างเช่นแบบไปเกาหลีอย่างเงี้ยเนาะหันไปดูลูกทัวร์คนไทยปุ๊บชิวๆสบายมากนะคะบางท่านแค่เสื้อยืดตัวเดียวบางท่านก็ เสื้อกันหนาวบางๆนิดหน่อยนี่แบบพี่ไม่หนาวหรอพี่เขาบอกอากาศกำลังดีเย็นสบายนี่แบบโอ้นะคะเพราะว่าเราแบบหนาวมากเลยคนไทยส่วนมากจะค่อนข้างชอบหนาวชอบความเย็นเนาะอย่างเช่นตอนไปเที่ยวเมืองไทยเงี้ยค่ะไปเดินห้างหรือไปดูหนังเนี่ยโอ้คนอื่นแบบชิลๆสบายมากเลยนี่แบบหนาวมากหนาวสั่นเลยเงี้ยค่ะก็แอร์ที่เมืองไทยจริงๆหนาวมากเลยนะเวลาจะไปที่ไหนเนี่ยนี่ก็จะเตรียมเสื้อกันหนาวบางๆหรือไม่ก็ผ้าห่มไหลคลุมไหลบางๆติดตัวไปแล้วกวนหนาวนั่นเองค่ะหน้าร้อนเมืองไทยก็อย่างนี้ครับร้อนไปร้อนจะพ้นไฟได้แล้วเนี่ยกดพัดลมสิ
บอกจะเคลียร์เราก็จื้อหมดเลยหน้าห้วนผู้ใดเขาเปิดพัดลมกันดูมันร้อนพ่อเอาไงดีเอาคิดสู้ห้วนคิดดิพ่อกับห้วนอะไรเย็นกว่าพัดลมบัสเตอร์บัสเตอร์อะไรบัสเตอร์ใบให้เห็นไหมล่ะมาสเตอร์คูลนั่นก็แค่บริการหลังการขายด้วยนะแอดไลน์เลยพักร้อนไปก่อนช่วงเนี้ยคลิปนี้เนี่ยตรงกับหน้าปัจจุบันนี้มาก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 เลยนะคะคือแบบร้อนจนแบบเหงื่อไหลเต็มตัวเลยเนาะแล้วยังไม่พอนะคะขนาดเอาไข่ใส่กระทะแล้วแบบไปทอดกับแสงแดดอ่ะยังใกล้จะสุกแล้วอ่ะวันก่อนนี้ดูคลิปของน้องหอมหนุ่มที่เขาทำเอาไข่ไปตอกใส่กระทะแล้วไปวางตรงแสงแดดนะคะแล้วเหมือนเขาใช้กระจกสะท้อนหรืออะไรไม่รู้เนาะไข่เกือบจะสุกอ่ะก็แบบมันร้อนจริงๆก่อนหน้านั้นนะคะถั่วอินเดียเนี่ยเขาจะไม่ขายละตอนนี้เนี่ยเขาจะหยุดพักไว้ก่อนเพราะเขาบอกว่าที่อินเดียถ้าหน้าร้อนก็คือ40กว่าองศาเกือบ50องศาแบบร้อนมากๆเนี่ยเนาะตอนนั้นเนี่ยประเทศพม่าเอ่ยประเทศไทยเอ่ยก็ร้อนอยู่แล้วแต่มันแค่ประมาณ30กว่าองศาไม่นี่ว่าไม่ถึง40นะแต่ณตอนนี้พอมาถึง40ปุ๊บมันร้อนกว่าปกติจริงๆพอไปเปิดพัดลมเนาะตอนแรกๆก็เหมือนจะเย็นนะแต่พอเปิดไปนานๆก็เหมือนร้อนจริงๆนะมันยิ่งร้อนกว่าเดิมเนี่ยค่ะนั่นแหละเนาะที่มันตะเลก็ร้อนมากๆมีคนเป็นฮีทสโตรกแล้วโรคลมแดดเนาะแล้วเสียชีวิตไปก็ร้อยกว่าคนค่ะแล้วก็ที่ร้อนที่สุดในประเทศพม่าจะเป็นเมืองเช่าค่ะเช่าเย็นนันเช่าค่ะโอ้แถบนั้นนี่จะร้อนมากเลยค่ะยังไม่เคยไปถึงนะคะอ่านข่าวดูข่าวมาช่วงนี้อากาศร้อนๆอย่างนี้นะคะก็เบาๆสมองนะคะเริ่มติดโฆษณาเริ่มแบบไปหาดูโฆษณาจริงๆเนี่ยไม่ใช่แค่แบบนี่นะที่อึ้งหรือเพื่อนของนี่ที่แบบโอ๊ยโฆษณาไทยเจ๋งมากนู่นนี่นั่นนะแต่พอไปดูคนอื่นน่ะคนเกาหลีญี่ปุ่นเขาฝรั่งเขาอย่างเงี้ยเขาก็จะอึ้งกับโฆษณาไทยมากเลยเนาะเขาแบบโอ้คือแบบบางทีอะค่ะที่เราคิดไม่ถึงหรืออะไรเงี้ยเขาทำออกมาได้เป็นละครสั้นหนังสั้นอย่างหนึ่งเลยเนาะอันนี้ก็เบาๆสมองตลกนะคะแบบคลายเครียดเนาะเดี๋ยวรอบหน้าจะไปดูที่เขาสร้างจากชีวิตจริงหรืออะไรอย่างนี้ดูเห็นฝรั่งเขาบอกว่าดูแล้วแบบน้ำตาไหลเลยก็ลองดูยังไม่เคยดูเรื่องโฆษณาเศร้าๆแบบนั้นสักทีนะคะก็คลิปนี้ลาแล้วค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องนินเนนอินเมียนมานินเนนเชียงตุงด้วยนะคะวันนี้ลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณที่ติดตามชมและกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องเราค่ะ